ทุกคนคะผ่านไปไม่นานค่ะตอนนี้มาเช็คดูเลยเนเธอร์สตาร์ของเราอัดจื๊อนี่เลยค่ะ266เนเธอร์สตาร์ไวมากที่ไวค่ะเพราะมีเพิ่มจำนวนการปลูกเนเธอร์สตาร์อีก5ต้นตรงนี้ค่ะเวลาเก็บเกี่ยวทีก็มาแบบเยอะเยอะเลยค่ะสุดยอดมากๆของดีใช่อ่ะหยิบออกมาเลยเนเธอร์สตาร์ได้มาเยอะอย่างนี้มิวก็สบายใจค่ะมาที่โต๊ะครับของเราดอกไม้พลังงานของเราก็ยังอยู่ดีมีสุขอ่ะเนี่ยบูชาดอกไม้แล้วนะของดีของดีค่ะระดับพันล้านต่อวินาทีนี้มันดีจริงแต่มันต้องมากกว่านี้ค่ะเอาล่ะโหของต่อไปอยากจะบอกว่ามันแพงมากเลยค่ะน่าจะสีไหนสีแดงนี้หรือเปล่าขอเช็คสุดครับก่อนสิ่งที่หนูต้องคราฟไฟนอลสตาร์ช็อตใช่ค่ะต้องใช้สีแดงสีแดงก็แพงใช่ย่อยนะอันนี้ระดับ1ล้านอันนั้นก็ล้านก็คือ200ล้านล้านค่ะระดับ200ล้านล้านเห็นแล้วแบบ200ล้านล้านเยอะมากค่ะสแปมสแปมปึ๊บปึ๊บใช้เยอะใช้เยอะเยอะมากแล้วยังใช้เยอะอีกนะความยากอยู่ตรงนั้นแหละค่ะเขาบอกว่าต้องคราฟแบบนี้ใช่ไหมใช่ค่ะเราก็จะได้เป็นไฟนอลสตาร์ชาร์ตอย่างแพงครับเอาไม่สเต็กกันด้วยค่ะโถเอาไฟนอลสตาร์ชาร์ตมาทำไรอัปเกรดนี่ค่ะอัปเกรดจากเทียร์ที่เราได้เทียร์14ค่ะอัพขึ้นเอ้ยเดี๋ยวนะเทียร์14เหรอเทียร์15เทียร์15อัพขึ้นเป็นเทียร์16ของแพงที่สุดไฟนอล EMC ลิงค์ค่ะไอเทมเข้าได้อินฟินิตี้ของเหลวเข้าได้อินฟินิตี้ลิมิต EMC Infinity นี่มันคนบ้า Infinity ของดีของที่ต้องมีจัดสิคะยังแพงอ่ะอันเนี้ยโอ้พอได้ตัวนั้นมาแล้วค่ะต่อไปเราก็ต้องมีอัพแบบนี้ด้วย6ตัวค่ะ6ตัว1 2 3อันนี้ก็แพงจัดๆส่ง EMC ได้อินฟินิตี้เอาล่ะนี่มันยุคอินฟินิตี้ค่ะแล้วถามว่าพอไหมไม่พอค่ะสแปมต่อใช้เยอะใช้เยอะมากค่ะและแน่นอนก็คงไม่พอนั่นแหละสแปมต่อสแปมสแปมไปเรื่อยๆค่ะนึกว่าอาหารกระป๋องโอเมก้าแพงนะเนี่ยโอ้โหแต่ต้องทำเพื่อความร่ำรวยมาต่อค่ะจุบๆๆๆๆ8ตัว9 2 18โอเคพอแน่นอนเนี่ยแล้วก็ครับรวมกันเป็นบล็อกอย่างนี้2บล็อกค่ะของแรของดีมี EMC มั้ยไม่มีนี่ก็ไม่มีแปลว่าเรียนรู้ไม่ได้ใช่มั้ยคะแต่ใดๆก็ตาม2บล็อกที่มิวได้มามิวจะครับต่อไฟนอลดอกไม้พลังงานค่ะขั้นสุดท้ายใช่มั้ยระดับ16ไม่มีสูงกว่านี้แล้วนะตัวเองไม่มีนะเอามาไม่มีอะไรขึ้นหรอคะเฮ้ยดอกไม้พลังงานขั้นสุดท้ายค่ะวางไปตรงนี้เลยตอนนี้ผลิตทีละ 8,000 ล้านเนี่ยวางไปโอ้ยอลังการงานสร้างดอกไม้พลังงานที่เปลี่ยนสีตลอดเวลาอลังการมากของแพงมากเลเวล15ค่ะผลิตทีละ7ล้านล้านเลเวล16ผลิตทีละ47ล้านล้านค่ะโหเอ้ย40ล้านล้านต่อวินาทีค่ะ40ล้านล้านตัวเลขมหาศาลมากไม่สิอันนี้ขึ้น50ค่ะ55เหรอ50ล้านล้านต่อวินาทีความจุของพลังงานนั้นเราไม่ต้องพูดถึงค่ะนี่มันของแรงของดีของแรงของดีจากตอนแรกที่พลังงานลดลงเพราะสแปมไปเยอะตอนนี้กลับขึ้นมาค่ะ 20,000 ล้านล้านไวมากของดีมากค่ะนี่เรื่องของการเวลาเอาให้ไวกว่าเดิมใช่ไหมจัดสิคะรออะไรทุกคนคะจัดมาค่ะเอ้ยกูฟรีมเรื่องของการควบคุมการเวลานั้นเรารู้ดีค่ะว่าทำอะไรได้นั่นไงคะเห็นไหมเวลาจะผ่านไปเร็วขึ้นอย่างเรื่องจักรก็จะทำงานไวขึ้นนั่นเองใช่นี่แหละค่ะการควบคุมการเวลา
นี่คุกคุกเนี่ยยิ่งเราใส่เยอะเท่าไหร่ค่ะเวลาก็ไหลผ่านไปไวเท่านั้นแล้วก็ในการทำงานต้องมีแท่นของเขาด้วยใช่ไหมคะแท่นค่ะแท่นมิวก็เลยคิดว่าเอ้ยมันเล่น EMC ตรงนี้ได้ไหม นั่นสิคะโอ้ยวางไว้แบบนี้ก็จะไม่สวยนะเนี่ยแต่ว่าไม่ลองไม่รู้มิวต้องลองให้รู้ก่อนว่า EMC เราจะเพิ่มต่อวินาทีไหมหรือเปล่าค่ะอันนี้กลางวันมาถึงแล้ววางไปวางไปวางค่ะแล้วก็วางแล้วก็เร่งปึ๊บมันเร่งได้เขาเร่งได้ทุกคนคะพุ่งแล้วค่ะพุ่งแล้วเท่าไรเนี่ยล้านล้านสิบร้อยพัน4,000ล้านล้านต่อวินาทีเหรอโอ้โห4,000ล้านล้านต่อวินาทีค่ะมันเด้งเลยอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะฮึบนี่นี่นี่รถค่ะรถมีรถมีรถนะอันนั้นก็รถค่ะได้แค่ระดับเท่าไหร่50ล้านล้านค่ะได้อันนี้ได้50ล้านล้านวางวางปึ๊บปึ๊บปึ๊บขึ้นค่ะ4,000ล้านล้านการเวลาเรื่องของการเวลานี่มันน่ากลัวจริงๆร่ำรวยอะร่ำรวยมากโอ้โหโดดกระโดดโดดสุดๆโอ้โหโดดมากกำลังจะเข้าสู่30,000ล้านค่ะของแต้มสะสม30,000ล้านล้านเฮ้ยไม่ต้องการมากกว่านี้6เห็นไหมมันทำงานได้ที่เขาทำงานได้เท่าที่มิวจะไม่ผิดนะระยะการทำงานที่ส่งผลต่อเครื่องจักรค่ะมันน่าจะรอบตัวมันเลยนะหรือไม่ก็ถัดออกมา2บล็อกอะไรอย่างนี้ค่ะดังนั้นยิ่งเราเร่งเวลาเท่าไหร่ก็จะยิ่งดี ดีอ่ะแล้วไอ้พวก MK ต่ำๆนี้ล่ะค่ะจะเลี้ยงไว้เหรอ ทำไมเราไม่บูสต์ตัวแม่ตัวเดียวเลยล่ะแต่แบบตัวลูกที่ยังเหลืออยู่ก็ยังเหลือเนาะตัวแม่ค่ะเลเวล16วางลงไปตรงกลางโอ้โห5ใช่ไหม5ใช่ไหมเออลองแบบนี้ก่อนฮะอยากรู้เราจำเป็นที่จะต้องรู้ปรับโหมดเดินหน้าปรับโหมดเดินหน้าค่ะปรับโหมดเดินหน้าไปแล้วก็ตรงนี้ด้วยปรับโหมดเดินหน้าวางค่ะ activate 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 ค่ะจึ๊บจึ๊บจึ๊บ activate ไปเลยโอ้มันบัฟโอเวอร์โอมากทุกคนคะทุกคนคะยินดีต้อนรับเข้าสู่10,000ล้านล้านต่อวินาที10,000ล้านล้านต่อวินาทีเอ้ย10,000ล้านล้านใช่ไหมรู้สึกว่า10,000ล้านล้าน2รอบยังไม่เยอะค่ะมันต้องแบบ1ล้าน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 3ตัวไปเลยทุกคนคะวางคาถาค่ะแล้วก็เล่งต้องดูซิส่งผลไหมอันนี้10เนาะเล่งค่ะส่งผลเอาล่ะอย่าได้รอช้าเอาล่ะปรับค่าไปข้างหน้าอย่าได้รอช้าเลยใต้ฐานของเขาก็เป็นตัวเร่งเวลาน่ะนี่จะจัดเต็มเลยใช่ไหมแน่นอนค่ะคนคะมิวใส่เต็มอัตรามากล้อมรอบเจ้าตัวใหญ่ไปเลยค่ะผลก็คือได้แค่20,000ล้านล้านค่ะ1ตัวได้20,000ล้านล้านในตรงนี้เอ้ยมันก็เยอะนะตอนแรกค่ะจะได้แค่40ล้านล้านใช่ไหม40ล้านล้านนั้นไม่เท่าไหร่ตอนนี้ค่ะ20,000ล้านล้านโอ้แค่บัฟการเวลาเองค่ะ20,000ล้านล้านจาก40ขึ้นมหาศาลโดดค่ะโดดสุดๆทุกคนคะยินดีต้อนรับสู่ค่าพลังงาน6ล้าน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 3ตัวค่ะโอ้มันจะสุดยอดไปไหน6ล้านล้านล้านค่ะล้าน3ตัวโอ้นี่มันแค่บัฟนะคะแค่บัฟตัวแม่ตัวเดียวค่ะนี่มันสุดยอดไปเลยโอ้จะไม่วางก็อะไรค่ะตัวน้อยก็วางไปแล้วกันข้างๆกันแต่ตัวแม่ที่เราต้องบูชานั้นจังแสนจะร่ำรวยค่ะตอนนี้ตัวเลขน่าจะเลิกนับไปแล้วแหละเยอะเกินไปแล้วค่ะ
10ล้านล้านล้านแวะมาอีกทีหนึ่งในเทอร์สตาร์เราก็ทำงานดีมากค่ะ4444เอ้ยไวมากเลย400ในเทอร์สตาร์ซะแล้วในเทอร์สตาร์ที่มีอัดเป็นบล็อกเลยค่ะโอ้โหโอ้โหหมดจากนั้นก็เอามาอัปเกรดสิ่งนี้มันคือกระทะปลูกพืชระดับเลเวล4ค่ะถ้าถามว่ามันแพงขนาดไหนมันแพงมากเลยนะมันอัปเกรดด้วยบล็อกในเทอร์สตาร์เป็นกระถางสีม่วงค่ะเขาบอกว่ามันกินพลังงานต่อวินาทีเยอะมากจะใช้เพียงพอไหมเนี่ยนะต้องมีมากกว่านี้เรื่องของพลังงานหรือเปล่าคะไม่แน่ใจแต่ตอนนี้พลังงานของบ้านของเราค่ะผลิตอยู่ที่นี่เลยประมาณ 200,000 ค่ะ 200,000 ต่อทิก 200,000 ต่อทิกก็1วีก็ถือว่าเยอะนะแล้วคูณ20ไปค่ะเราก็วางเพิ่มเลยระดับสีม่วงค่ะแน่นอนสีฟ้าที่มีแล้วก็ถือว่าวางไปละก็ไม่ต้องเปลี่ยนแล้วก็ดินค่ะดินอันนี้ก็ดินระดับสีม่วงเหมือนกันแน่นอนว่าซีดการหาซีดของเนเธอร์สตาร์นั้นไม่ยากค่ะปลูกเพื่อไปเรื่อยๆเดี๋ยวได้ซีดเองซีดเนเธอร์สตาร์อยู่ได้ต้อง40จึ๊บใส่ค่ะส่วนที่เหลือนั้นเราก็ส่งไปทิ้งเรียบร้อยค่ะรับรองไม่มีซีดเกินมาเก็บไว้40นี่หมิวก็ว่าเยอะแล้วนะใช่จากนั้นก็ปึ๊บปึ๊บปุ๊บปุ๊บนี่เนเธอร์สตาร์ค่ะโดบพลังงานขนาดไหนเขาบอกว่าในเทียร์นี้ค่ะจะกินพลังงาน 12,000 ต่อทิกเทียร์ก่อนหน้านี้ 6,000 ค่ะเพิ่มอีก1เท่าตัวเต็มๆแต่ผลผลิตได้เยอะมากขึ้นค่ะหันไปมองพอไม่ได้ 12,000 ต่อวิเอ้ย 12,000 ต่อทิกใช่ไหม 12,000สิบเครื่อง12,000 12,000 30,000 40,000 50,000 50,000 ประมาณ 60,000 เรามีนั่นอยู่ 200,000 ก็ยังพออยู่ค่ะยังพออยู่แต่ถ้าวางมากขึ้นเรื่อยๆก็อาจจะไม่พอแต่ใดๆก็ตามอยู่ว่าในเทสลานั้นได้เยอะมากแน่นอนแป๊บเดียวค่ะได้มีอีก32 34ละดีมากเดี๋ยวนะเราลืมค่ะมิวลืมส่งออกก็ว่าอยู่ถ้าไม่ส่งออกแล้วจะได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นได้ยังไงทำไมได้แค่34ตึ๊บมาดูตัวนี้นี่ไงคะเขาเพิ่งทำการส่งออกเมื่อกี้แหมก็ว่าอยู่ทำไมได้แค่นั้นล่ะลูกจาก34ค่ะตอนนี้ขึ้นมาเป็นเท่าไหร่ละ78ค่ะโอ้มันต้องไวแบบนี้สิใช่78ก็ขึ้น89 90ค่ะเอ้ยต้องไวทุกคนคะเหมือนมีอะไรบางอย่างผิดปกติไปค่ะเตานี้แต่ก่อนมันเผาไอเทมให้เราทีละ1ชิ้นเองนะคะเป็น1ชิ้นจริงๆนะเพราะว่าก่อนหน้านี้มีเพิ่งเผาโซคอบสโตนไปค่ะแต่ว่าตอนนี้ใส่ปุ๊บหายปั๊บนี่คืออะไรเอ๊ะมีบางอย่างแบบอันล็อกมาเหรอคะนี่ไปเป็นกองเลยค่ะเฮ้ยซึ่งแต่เดิมมันไม่ใช่ก่อนหน้านี้พาร์ทนี้มีเพิ่งคราฟของเผาของไปหลายอย่างอ่ะมันเผาทีละชิ้นเองแต่พอมีอันล็อกอะไรสักอย่างอ๋อนั่นไงอย่าบอกนะว่าการเวลานั้นส่งผลเฮ้ยส่งผลเครื่องจักรใกล้ๆกันขนาดนั้นเลยเหรอคะเฮ้ยแปลว่าได้ระยะหลายบล็อกนะเนี่ยส่งผลไหมเครื่องนี้เรียกว่าส่งผลไหมคะเดี๋ยวหน้าไปตั้งใกล้ๆก่อนเขาจะส่งผลต่อเครื่องจักรโอ้โหนะเอาอันนี้ออกก่อนดีมากโอ้ไม่หมิวไม่คิดว่าระยะมันจะกว้างขนาดนั้นค่ะตอนแรกหมิวคิดว่าแค่รอบตัวนะแต่รู้สึกว่าเนี่ยเกินมาเท่าไหร่อ่ะ1 2 3บล็อกที่4ยังส่งผลอยู่ค่ะขนาดนี้เฮ้ยคงดีเลยแหละอย่างนี้ค่ะใช่เลยอย่างนี้ใช่เลยไม่ต้องหลายเครื่องเดียวแต่อัปเกรดการเวลาก็พอแล้วใช่มั้ย External Storage เอาล่ะความจุของเจ้าเท่าไหร่เต็มแม็กซ์ใช่ไหมได้ค่ะแล้วเราก็แค่ปรับส่งออกมาใส่ฟิลเตอร์ไปฟิลเตอร์อะไรอ๋ออันนี้ถอดออกตัวเลขโอ้โหดีอ่ะอันนี้ดีมากเลย
เอ้ยถ้ามิวเอาไปเร่งพลังงานตรงนั้นมันก็โดบแร่ไวขึ้นเหรอแต่แลกกับพลังงานที่ได้เยอะขึ้นเหรอคะเฮ้ยก็ดีก็ดีอันนี้ถือว่าดีค่ะถือว่าดีปรับได้หลากหลายมากเลยทุกคนคะสมมุติมิวมี EMC Link ตรงนี้ใช่ไหมแล้วมิวปรับการตั้งค่าของเขาให้ส่งออกเหล็กมาค่ะแล้วมิวระบุเป็นภายนอกแบบเนี้ยระบบเก็บของภายนอกจะถามว่ามันจะนับว่าเรามีเหล็กอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์เราไหมเอออะไรคือ 2B กันเนี่ยอย่าบอกนะว่าอะไรคือ 2B 2B คืออะไรอ่ะอย่านะอย่าบอกนะไม่อะไรคือ2B มิวไม่รู้ว่า2B คืออะไรในที่นี้ค่ะมันคงไม่ใช่2,000 ล้านเหล็กนะไม่ใช่มั้งมันดูน่ากลัวนะมันดูน่ากลัวเล็กน้อยค่ะกับระบบตรงนี้ที่เขาเขียนว่า2B หยิบเท่าไหร่ก็คงไม่ลดถ้า2B อ้าวเหล็กหายไปไหนอ่ะอ้าวมาใหม่แล้วค่ะอะไรคือ2B แต่สแต็ก EMC คือ500อันนี้คือเท่าไหร่500,000 ล้านเนี่ยด้วย10 ร้อยอันนี้คือ1 ล้านใช่ไหมแล้วจากนั้น10,000,000,100,000500,000 ล้านค่ะโอ้มันก็เท่ากับว่าตราบใดที่เรามี EMC เราก็ถือว่ามีทรัพยากรที่นั้นมหาศาลเลยสิคะโอ้ของดีนะเนี่ยของดีของดีมากเลยค่ะแต่ว่าเทียร์ระดับ15มันสูงมากนะคะราคาก็แพงมากเช่นกันสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านเครื่องละ1,000,000,000ไงราคาแพงมากแต่ของดีมากเช่นกันเขาบอกว่าเป็นเรื่องของ efficiency ด้วยก็คือหมายถึงว่าใช้น่าจะใช้แต้มลดลงใช่ไหม build it export efficiency ค่ะอันที่จริงไม่ต้องใช้ขั้นนั้นก็ได้นะจากที่เห็นคือมันดูเยอะไปค่ะลิมิตอ่ะลิมิตมันดูเยอะไปอ่ะถ้าเราใช้ระดับ14-15ใช่ไหมไอเทม16 ล้านอะไรอย่างนี้ค่ะมันแบบเยอะมากมีว่าจะลดลงมาเหลือแค่ระดับ6ก็พอมันดูเยอะแล้วมันดูน่ากลัวไม่ใช่เราไม่มีแต้มนะเราพอยต์เราเยอะค่ะแต่ว่ามันดูน่ากลัวเกินไปโอเคเอาเครื่องละ300 ล้านก็พอค่ะอันนี้มันดูเครื่องละ1,000,000,000มันดูน่ากลัวยังไงไม่รู้หวั่นหวั่นอะไรบางอย่างในชีวิตเล็กน้อยค่ะจึ๊บเวทนี่เราก็วางมาค่ะจะทำอะไรเอ่ยเอ้ยมึงติดอย่างนั้นสิตัวเองไม่เอาแบบนี้ค่ะจึ๊บจึ๊บจึ๊บนี่กดชิปวางสิ่งที่เราจะทำนั้นก็คือไอเทมวันไหนที่ใช้บ่อยมิวจะเอามาโคลนไว้ตรงนี้เลยยังไงล่ะถูกต้อง วางเลยค่ะสิ่งที่จะวางก็คือ external storage ระบบ inventory ภายนอกนั้นมันดีแน่นอนสภาพนี้อ่ะเอาล่ะเอาให้เต็มแถว 2 แถวค่ะอะไรที่ใช้บ่อยมากหลักๆเหล็กค่ะก็ต้องมีใช่ไหมอุตส่าห์ทำไว้ตั้งเยอะค่ะแต่ของที่อยากก๊อปปี้จริงๆมีอยู่3 ชิ้น เหล็กค่ะกราไฟต์แล้วก็บล็อกไดมอนด์แค่นี้ค่ะ อะไรกันทำไมมันแค่นี้ล่ะ 2B เหมือนเดิมมิวก็ไม่เข้าใจว่าอะไรคือ B ความจุเหรอคะ B นี่อะไรอ่ะบิลเลียนหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่เอาเป็นว่าตราบใดก็ตามที่เรามีค่าพลังงานเราสามารถหยิบของพวกนี้มาใช้ได้อย่างอินฟินิตี้นั่นเองของดี ดีค่ะดีแต่ว่ามันยังไม่เขาเรียกว่าไงมันยังไม่ใช่ใช่ไหมมันต้องมีมากกว่านี้ค่ะ Infinity Field ค่ะเขาบอกว่าไอเทมนี้นั้นจะเป็นอะไรก็ตามคุณสามารถเผาของได้อย่าง Infinity ในวงเล็บใช้ EMC เป็นเชื้อเพลิงไปเอ้ยเดี๋ยวนี้อะไรมันก็ต้อง Infinity แล้วนะเอาล่ะเดี๋ยวลองดูค่ะฮึบฟึบเผาของได้ค่ะแต่ว่าผ่าน EMC แล้วไงล่ะมีให้ใช้มากมายมหาศาลยอดเยี่ยมค่ะทุกคนคะดูนี่สิคะ1,000ในทุกสตาร์ขนาดยังไม่ได้เร่งเวลาไม่ได้เร่งอะไรเลยนะคะ1,000ไปแล้วโอ้โหดีค่ะอันนี้คือความสามารถของกระถางล้วนๆมิวไม่ได้เร่งเวลาเลย
ต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าการเร่งเวลามีข้อเสียเขาบอกว่าการเร่งเวลาถ้าเราวางเยอะไปค่ะพาร์ติเคิลมันเยอะอาจจะแหลกได้ดังนั้นเราต้องวางให้สมดุลค่ะว่าเราจะรับได้แค่ไหนใช่ไหมดังนั้นสังเกตว่าในหลายเครื่องค่ะของเครื่องจักรในบ้านเราสามารถวางตัวเร่งเวลาได้จะมิวก็จะไม่วางค่ะเพราะว่านี่ performance ในการเล่นความลื่นในการเล่นนั่นเองเป็นอะไรที่ดีค่ะโอเคพาร์ทนี้ค่ะรวยแล้วตัวเลขเลิกนับเถอะ เริ่มนับไม่หวานไม่ไหวแล้วค่ะอันนี้เท่าไหร่โอ้เยอะค่ะก็ประมาณสัก70ล้านล้านล้านค่ะล้าน3รอบเป็นอะไรที่ว้าวจริงๆยอดเยี่ยมมากๆค่ะทุกคนคะแต่ถามว่ามันจบแล้วเหรอการที่เรารวยขนาดนี้มิวบอกเลยค่ะว่ายังเพราะว่ามดแพ็คนี้ทำดีมากค่ะทำมาดีมากเขาบอกว่าคุณมีไอเทมที่แลกด้วย EMC อย่างเดียวไม่พอนะมันยังมีไอเทมค่ะที่ไม่สามารถเอา EMC ใช้แลกได้อีกเยอะเลยยกตัวอย่างเช่นเบดร็อตอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นไอเทมที่ต้องใช้ค่ะดังนั้นเราต้องมาหาอีกเยอะค่ะเป็นมดแพ็คที่สนุกมากเดี๋ยวเรามาต่อกันพาร์ทหน้าค่ะยังมีอะไรให้ทำอีกมากมาย EMC ไม่ใช่คำตอบทุกอย่างค่ะเพราะว่ามันไม่ได้แลกได้ทุกชิ้นเอาล่ะเจอกันพาร์ทหน้าบ๊ายบายค่ะ70ล้านล้านล้านค่ะโอ้โหสุดยอด